โยก็สวีเดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบล็อกแมปที่มีชื่อว่า Hero Awakening กันนั่นเองนะก็แมปแนว My Hero Map ใหม่นะครับนะเอาล่ะก็ไว้เนี่ยผมก็มาสอนเล่นกันเริ่มต้นแล้วกันเพราะผมก็ยังเล่นได้ไม่ไกลนะแต่ว่าก็พอรู้ระบบคร่าวๆนะครับโอเคนะครับเริ่มเกมมานะครับนะทุกคนก็จะมาเกิดตรงนี้นะมันจะให้เราแบบว่าเลือกนะว่าอยากจะดูแบบว่าทูทอเรียลก่อนไหมว่าจะข้ามเลยนะสำหรับใครที่กดผิดนะแบบอยากดูตัวเลือกว่ะอะไรเงี้ยก็เอาการกดคุยออกไม้ได้นะจะเป็นการสอนว่าเนี่ยมอนเตอร์นี่มันทำอะไรได้บลาบลานะครับนะโอเคมานี้นะอันนี้ก็คือวาร์ปไปตรงเทเลพอร์ตซึ่งตอนเราเข้าเกมมาแรกเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตให้เราไปแต่งตัวโดยอัตโนมัตินะแต่ว่าใครที่แบบเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยอยากแบบว่าเข้าไปแต่งตัวอีกก็กดที่เดกุนะก็จะวาร์ปที่แต่งตัวให้นะโอเคนะครับเอาล่ะก็ก่อนที่ไปดูคลิปกันนะครับก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับโอเคนะครับนะวิธีการใส่โค้ดนะครับให้ทุกคนนะครับมาตรงโรงเรียน UA ข้างในเลยนะนะครับก็ทุกคนก็จะเกิดตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนหันซ้ายมานะทุกคนก็จะเจอเป็นโรงเรียน UA นี้นะครับนะทำการไปนะครับโค้ดเกมนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแค่โค้ดเดียวนะครับนะหรือว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหาเจออยู่โค้ดเดียวนะครับ โอเคนะให้ตรงมาเลยนะทุกคนก็จะสังเกตไอตัวเดกุที่มันอยู่ข้างหน้าโรงเรียนตัวนี้นะครับนี่ตัวฝั่งซ้ายนะนี่นะทำการกด E นะครับแล้วก็ใส่ค้นเอ๊ะผิดไม่ช่วยเกมดีกว่าใหม่ๆอ่ะอันนี้นะครับนี่นะได้มา2สปินแล้วก็ไต่อีกประมาณ 1,000 นะครับ 1,500 มั้งถ้าไปคิดดูผิดนะเอาล่ะนะครับก็ผมก็อยากจะถอดหน้ากากอันนี้นะซึ่งหน้ากากนี้ก็เป็นของแต่งนะครับไม่ใช่เป็นของแต่งเนี่ยซึ่งถ้าผมถอดก็สภาพหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคิดอะไรเนี่ยโอ้โอ้จีสโอเคเราถอดหน้ากากดีกว่าเพราะความเท่นะครับแล้วก็นะครับไอ้เควสเนี่ยเควสสีแดงเนี่ยของวิลเล่นนะครับแล้วก็เควสสีนี้เนี่ยเป็นของฮีโร่นะซึ่งผมก็รับเควสวิลเล่นแต่ก็ไม่แน่ใจว่ารับฮีโร่ได้ปัดหน้าได้อยู่นะเพราะว่าผมก็ยังเป็นคนแบบเป็นกลางนะครับคือยังไม่เลือกฝ่ายเอาไม่ได้หรอมันบอกว่าผมรับไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยไปคือผมเนี่ยไปทำไอ้ควยวินเลอร์แล้วก็เลยน่าจะทำไม่ได้นะครับนะหรือเปล่าวะวินเลอร์หน้ารับปกตินะใช่ไหมใช่ผมว่าใช่นะใช่คือถ้าทุกคนเนี่ยเลือกอุบ อะไรวะน่ะคือถ้าทุกคนเลือกวินเลอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทำควีนฮีโร่ได้หรือว่าถ้าเราทำฮีโร่เนี่ยเราก็ไม่สามารถทำควีนวินเลอร์ได้นะครับตามนี้นะครับโอเคส่วนวิธีการหาอัตลักษณ์นี่ก็ตรงหน้าแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีให้เราแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่เข้าเกมมาเนี่ยขี้เกียจออกไปแต่งตัวก็ให้ทุกคนตามมาเลยนะครับนะวิธีสุ่มอัตลักษณ์นะครับก็ให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะสังเกตเป็นสายลับแบบว่าสีชมพูตรงนี้นะครับนี่นะมันจะเป็นโรงพยาบาลนะครับให้ทุกคนไปนะเดี๋ยวนะตัวนี้ผ่านได้หรือเปล่าวะน่าจะผ่านได้มั้งโอเคนะครับทำไมภาพมันเบลอเวลาพุ่งภาพเบลอนะมันมีตั้งค่าภาพเบลอป่าวะมองอะไรวะเนี่ยข้างมุมนี่คืออะไรวะแปลไทยอุบาทหายไอ้เหี้ยแปลไทยเขาอุบาทด้วยเวลาพุ่งคือภาพมันดูเบลอๆนะผมไม่ค่อยชอบเวลาพุ่งเลยนะครับมันเบลอๆนะฮะโอเคนะตรงนี้ก็เป็นสุ่มที่สุ่มอัตลักษณ์นะครับทำการกดคุยไปนะครับนี่นะทำการซื้อสปินนะ1สปินเท่ากับ 4,000 นะครับน่าใช่นะอันนี้ผมเหลือแค่1สปินแล้วก็เอาไว้สุ่มทีหลังละกันนะก็เรทก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะโอเคนะครับโอเคออกเอาล่ะสำหรับใครที่อยากก็ได้ดาบนะครับนี่นะเออใช่ใช่แล้วก็สแตทนะครับสแตทเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5นะมีหมัดนะครับเรียกง่ายๆหมัดอันแรกคือหมัดนะไอ้2คืออัตลักษณ์นะไอ้3คือเป็นความแข็งแกร่งน่าจะเป็นเลือดของเราหรือเปล่าไม่ใช่ดิมันคือมานานะครับใช่มันคือมานานะป้องกันนี่คือเลือดนะแล้วก็อาวุธนี่คือดาบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็วิธีการซื้อดาบก็ให้ทุกคนมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับสังเกต
เป็นว่ามันจะเป็นฉลากแบบว่าเป็นรถเข็นนะสีเหลืองๆนะครับคนไม่ชอบเวลาพุ่งเลยแม่งภาพอย่างเบลอโอเคนะครับตัวนี้นะซื้อเลยนะครับก็ราคาที่2,000นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่านะเราสามารถปล้นธนาคารได้นะครับธนาคารก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะเป็นรูปธนาคารงงๆเลยนะซึ่งผมยังไม่อยากปล้นแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะนะครับไปเดี๋ยวจะลองปล้นธนาคารให้ดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็เคยลองแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะปล้นยากให้ได้เลยเพราะเราก็ค่อนข้างกากด้วยนะฮะเวลสี่นะครับเวลสี่ปล้นธนาคารเก่าเกมเกินบางทีอ่ะบางทีก็เก่าเกินทางเข้าไหนวะวันนี้นี่นี่นะธนาคารนะครับไอตอนแรกเนี่ยผมก็แบบเป็นที่ฝังเออไม่ใช่นะมาที่ปล้นนะเรามาปล้นได้นะซึ่งวิธีการปล้นนะให้ทุกคนคลิกนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะมาสลักหลังจากให้เราทําการเนี่ยกด e ปล้นนั้นเนี่ยจะมีตํารวจ2ตัวที่พร้อมมาเช็คด่าคุณนะก็ต้องรีบๆนะครับมาแล้วโอเคมันเกซึ่งผมมาสู้ได้หรือเปล่านะลองจุกดูแล้วกันนะพบว่าผมพยายามให้มันติดบั๊กนะครับเอ้ยที่นั่นอะไรเนี่ยเอ้ยกูพูดกดปนนะเว้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอ้ยมันมาตีกูไอ้เหี้ยนี่กูไม่ให้มันปนหรอกเราตีโง่ตีไปโง่ส่งวิธีการฟาร์มแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับนะคุณจะไปปล้นธนาคารฟาร์มตังก็ได้หรือว่าจะทำเควสก็ได้ซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะแบบเควสต่อไปตรงนี้นะก็แล้วแต่เวลนะคือเวลแต่ละคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันเช่นเนี่ยผมเวล4ก็ผมก็จะมาทำเควสตรงนี้นะครับนะสำหรับวิลเลนนะส่วนฮีโร่ก็ผมไม่รู้นะยังไม่เคยฟาร์มฮีโร่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะเกมนี้ก็อาจจะใช่ๆมันสามารถเลือกฝ่ายได้แต่ว่าวิธีการเลือกฝ่ายเนี่ยเราต้องแบบว่ามีสแตทที่มันต้องการนะถ้าจะต้องมีค่าแต่มันต้องการนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจแบบว่าแบบพี่ครับสอนเป็นวิลเลนหน่อยสอนพี่โรดเลยผมค่อยทำคลิปพี่หลังละกันนะเพราะว่ามันต้องแบบว่าใช้ค่าสแตทด้วยนะเท่าที่ไปดูมานะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกกุไอ้น้องรัก